สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้รายการ Nature Game Unbox กลับมาอีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับซึ่งชุดที่ผมเลือกจะมาเปิดในวันนี้นะฮะก็คือชุด VMAX Climax นะครับซึ่งเป็นชุดที่ออกมาก่อนหน้าชุด Starburst ที่ผมเปิดไปเมื่อคลิปที่แล้วอีกนะฮะแต่ว่าความพิเศษของชุดนี้เนี่ยก็คือเป็นชุดที่รวมเอาการ์ดที่ออกมาก่อนหน้าอย่างจู่โจมฟิวชั่นมาสเตอร์จู่โจมครั้งเดียวมาสเตอร์จู่โจมต่อเนื่องพวกหอกหิมะขาวพุทธมินอีวีฮีโร่อะไรพวกนี้นะฮะก็คือรวมการ์ดเก่าๆเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ในชุดนี้นะฮะทำให้ชุดนี้เนี่ยมีจำนวนการ์ดถึง181แบบนะฮะแล้วก็ยังมีพวกการ์ดอย่าง CSR CSR ด้วยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดดูกันนะฮะว่าผมจะได้อะไรเจ๋งๆบ้างนะครับโอเคเปิดออกมาแล้วนะฮะสำหรับกล่องนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด20ซองนะฮะแล้วใน1ซองเนี่ยจะมีการ์ดอยู่ด้วยกัน5ใบนะครับโดยจะเป็นฟอยล์แน่นอนอย่างน้อย1ใบนะฮะแล้วก็ราคาปกติเนี่ยจะตกอยู่ซองละ69บาทนะครับก็คือจะแพงกว่าพวกการ์ดชุดทั่วไปอยู่20บาทนะฮะปกติมันจะ49ใช่ไหมแต่อันนี้คือ69นะฮะแต่ว่าก็ยังถูกกว่าชุดพวกอันธการลงตาหรืออาคณาแห่งประกายแสงก่อนหน้านี้ที่จะเป็น277บาทนะฮะแล้วก็คือซื้อทั้งกล่องเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 1,380 บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าซื้อยกบ็อกซ์เนี่ยก็คือจะได้การ์ดอันนี้นะฮะ B Union Pack นะครับซึ่งอันนี้ผมใจร้อนรีบเปิดไปหน่อยนะก็สำหรับการ์ดที่ผมได้นะฮะก็คือจะมีนี่มิวทูนะครับมิวทูวียูเนียนนะฮะอันนี่มิวทูวียูเนียนนะฮะก็สำหรับคนที่ซื้อเนี่ยจะไปซื้อยกบ็อกซ์เนี่ยก็ต้องถามสอบถามทางร้านค้านะฮะว่าเขามีแถมวียูเนียนแพ็คด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมเปิดผมใจร้อนเปิดไป2ซองเลยนะฮะอีกของอีกกล่องนึงก็คืออันนี้นะฮะได้เป็นซาเชียนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรียงให้ดูก่อนนี่ซาเชียนนะฮะหมาคาบดาบซาเชียนก็มีอยู่ด้วยกัน3แบบก็คือเกโคกะซาเชียนแล้วก็มิวทูนะฮะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมขอตัวไปตัด2สักครู่นะครับโอเคตัดออกมาเรียบร้อยเราจะมาเปิดกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่ามี2ซองนะฮะก็ไม่งั้นเดี๋ยวจะใช้เวลานานนะฮะโอเคโอ้ซองแรกเป็นมีเมรีฟนะฮะอุ๊ยเอลูเลโดแล้วก็อุ๊ยเปิดมาซองแรกก็วีเลยเหรออันนี้คิบานะนะฮะอ๋ออาร์เมอร์กาล่าอาร์เมอร์กาอาร์เมอร์กานะไม่ใช่อาร์เมอร์กาล่าอาร์เมอร์กาวีนะครับโอ้ใบแรก2แรกก็ออกมาเป็น Double R เลยนะฮะก็เฮ้ยออกมาพร้อม CSR เลยนะครับก็คือเป็นบูสเตอร์นะครับอยู่กับกรีนนะฮะโอ้โหโหสวยสวยสวยส่วนนี้เป็นอาร์เมอร์กานะฮะก็โหสองแรกก็มาทั้ง V ทั้ง CSR นะฮะDouble R แล้วก็ CSR นะฮะก็ผมไม่แน่ใจนะว่าซองนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยเรทการออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องมี Double R 4ใบแล้วก็Triple R 2ใบแล้วก็ CSR 3 SR 1นะฮะอันนั้นคือที่ผมที่ชุดอ้างอิงจากชุดก่อนๆนะแต่ผมไม่รู้ว่าชุดนี้จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับส่วนนี้ก็อุ๊ยๆเดี๋ยวอันหลัง CSR CSR อีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะค่อยๆนะอันนี้ Touch 2พลังงานจู่โจมต่อเนื่องนะฮะผู้ฝึกนบเดี๋ยวไกลไกลก่อนนิดนึงแล้วก็คิงคิงด้านะฮะโอ้มีทัตทูแล้วมีคิงด้าเอามันไม่ต้องมีซีด้าก่อนนี่หว่าแล้วก็ใบหลังเนี่ยรู้สึกจะเป็น CSR จริงๆด้วยนะฮะเป็นเดี๋ยวนะเดเดนเนโอ้ CSR เดเดนเนนะฮะ อยู่คู่กับเทรนเนอร์นะฮะแต่ผมจำชื่อเทรนเนอร์ไม่ได้นะครับขออภัยนะฮะสวยสวยโหนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่สวยมากเลยนะเนี่ยโอเคดีดีดี
CSR 2ออกไปแล้ว2ใบนะฮะโอเค2ที่3 Gemelian นะฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย Cherinbo ตะข่ายจับคืนและอุ๊ยเฮ้ยเป็นจิบันอานะครับจิบันอาจิบันอาเป็นต่อสู้โอ้วูราโอสจู่โจมครั้งเดียว VMAX นะครับเป็นร่าง VMAX นะฮะคือตัวนี้มันจะมี2ร่างคือจู่โจมครั้งเดียวกับจู่โจมต่อเนื่องนะฮะส่วนนี้ผมได้มาเป็นจู่โจมครั้งเดียวนะฮะก็ใบหลังเป็นโคคูนเป็นฟอยนะฮะคีโตคังเงะคาจิชูวูวิอูทูสแคปเปอร์นะฮะแล้วเหมือนข้างหลังจะเป็นทิปเปิลอาร์อูทิปเปิลทั้งดับเบิลอาร์ทิปเปิลอาร์ทำไมมันออกรัวๆอย่างนี้เนี่ยทิปเปิลอาร์เป็นเหล็กเป็นอาร์เมอร์กานะครับโอ้โหอาร์เมอร์กาเป็นอาร์เมอร์กา VMAX นะครับก็ไปเข้าคู่กับใบเมื่อกี้เลยนะฮะและใบหลังเอ้ยใบหลังเป็น CSRCSR ใบไม้โอ้ยูกิโนนะฮะโอ้เป็นโปเกมอนคู่เทรนเนอร์นะยูกิโนนะครับเป็นแบบประเภทจู่โจมครั้งเดียวด้วยอุ๊ยเอ้ามีการพลังงานด้วยเหรอชุดนี้พลังงานด้วยนะฮะเป็นพลังงานพื้นฐานน้ำนะครับโคโอริโปะนะครับสจิมูชิและอูเทอร์โบแพดและทันเดอร์นะฮะโอวาลุนโมโคโคแต่เสียงสะท้อนนะฮะอุ๊ยๆๆอันนี้เป็นดับเบิ้ลอาร์นะฮะเป็นดับเบิ้ลอาร์ดับเบิ้ลอาร์อุ๊ยพลังจิตเป็นโอ้บัตเด็กบัตเด็กขี่ม้าดำนะครับร่างขี่ม้าดำและใบหลังเป็นนาเกสึเกสารุนะฮะโอ้จู่โจมต่อเนื่องนะครับโอ้จิกุซากุมะนะฮะกาลาจิกุซากุมะจูเปตะอันนี้เป็นสเตเดียมนะฮะทางหิมะสู่ยอดเขานะครับและโอ้บูราโอสจู่โจมครั้งเดียวนะแต่เป็นแบบธรรมดานะฮะไม่ใช่ V อันนี้ซึ่งอันนี้มันเอาไปใช้กับไอ้ VMAX ไม่ได้นะฮะแล้วก็เป็น Energy Stone นะครับโอ้อันนี้เป็นพลังงานพื้นฐานอีกแล้วพื้นฐานความมืด นะฮะ Booster พลังงานจู่โจมครั้งเดียวคอนี้สู้สุดใจและเหมือนข้างหลังจะวิทิปเปิลอาร์ออกอีกแล้วยังมีทิปเปิลอาร์ออกเอ้ยเป็นมังกรเป็นอุ้ยเลควาซ่านะฮะเลควาซ่า VMAX นะครับไหนขออ่านหน่อยสิคลื่นแห่งนภานะฮะใช้ได้1ครั้งในเทิร์นฝ่ายเราทิ้งการ์ดบนมือฝ่ายเราทั้งหมดที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดแล้วจั่วการ์ด3ใบจะสำหรับการ์ดนะฮะอ๋อนี่เป็นแบบให้จั่วนะฮะแต่ว่าต้องทิ้งบนมือหมดเลยแล้วจั่วได้3ใบนะส่วนอีกท่านึงคือไดเบิร์สทิ้งการ์ดพลังงานพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างประเภทไฟหรือสายฟ้าที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้ตามจำนวนที่ชอบที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนการ์ดนั้นคูณ80นะฮะก็คือโจมตี20แล้วถ้าทิ้งใบหนึ่งก็เป็น101ถ้าทิ้ง2ใบก็เป็น180นะครับเดี๋ยวนะมันมีเยอะมากเลยอ่ะผมงงว่ามันว่าเลทการออกชุดนี้มันกล่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยนี้อิชิเฮนจินนะฮะกาลาบาเรียสคันเบ็ดธรรมดาเชอรินเอ้ยเชอริมสิไม่ใช่เชอริมนะแล้วก็ซิมโบล่านะครับตอนนี้10ซองนะฮะนี่ซองที่10แล้วนะก็คือครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะบิลิลีดามะโคคูน
เลเวลบอลนะฮะอุ๊ยโอเคเพิ่มที่เอ้ยเป็น CSR อุ๊ย CSR มาแล้วนะฮะโอ้โหผมก็เกือบไปแล้วไหนๆขอได้ลุ้นหน่อยได้ลุ้นเมื่อกี้ผมยังไม่ทันมองนะว่ามันเป็นธาตุอะไรคิดว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นแล้วแต่ผมยังไม่ทันมองนะเป็นพลังจิตเหรอพลังจิตบัสเด็กขี่ม้าดำโอ้ยเป็น CSR บัสเด็กขี่ม้าดำนะฮะโอ้โหคือ B-Max นะครับก็คือโอ้โหเมื่อกี้ได้ทั้งเป็น Triple R แล้วก็เป็นได้ CSR ด้วยนะฮะสวยดีสวยดีแล้วก็ใบหลังนะฮะเป็นมาสเตอร์นะฮะนี่เดลวิลนะฮะมาอิกะคิสตันหมอกนะครับและเซครอมนะครับอ๋อเป็นเซครอมธรรมดานะและใบหลังเป็นโมโคโคนะฮะแต่ว่าฟอยล์ของชุดนี้เนี่ยไม่ค่อยคือมันเป็นฟอยล์แบบฟอยล์ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะถ้าเป็นอันใหม่มันจะเป็นลายเกบอลใช่ไหมอันนี้มันเป็นลายจุดๆสี่เหลี่ยมๆไม่ค่อยสวยนะฮะนี่พลังงานพื้นฐานโปวาลุนไฟนะฮะอันนี้เป็นมาโฮมิลแล้วก็เชือกหลบหนีนะฮะนี่ข้างหลังขอบดำๆดับเบิลอาร์เป็นความมืดโครแบทนะครับผมโครแบทวีนะฮะอุ้ยหลุดโอ้นี่นะฮะโครแบทวีนะครับอันนี้นี่เป็นใบนึงที่เขาบอกว่าเป็นใบที่ดีที่สุดของบล็อกนี้นะฮะที่ควรจะเปิดได้นะครับขออ่านความสามารถหน่อยนะฮะในแอสเซทนะฮะในเทิร์นฝ่ายเราเมื่อนำการ์ดนี้จากบนมือวางบนเบนช์ใช้ได้1ครั้งจั่วการ์ดจากสำหรับการ์ดจนได้การ์ดบนมือของฝ่ายเราเป็น6ใบในเทิร์นนี้ถ้าใช้ในแอสเซทใบอื่นไปแล้วจะใช้ความสามารถนี้ไม่ได้อ๋อก็คือให้จั่วการ์ดจนบนมือเป็น6ใบนะฮะแล้วก็เคี้ยวพิษทำให้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามอิสระนะพิษนะฮะอ๋อก็คือไอความสามารถในแอสเซทนี่แหละที่ดีมากๆนะฮะมีหน้าแล้วเขาถึงบอกว่าเป็นใบที่ดีที่ควรจะมีนะฮะโอเคสายฟ้านะฮะพื้นฐานสายฟ้าเมสซอนคาราเมโลนะฮะโอเคอันนี้ชิบะโอ้ชิบะจากภาคแรกเลยนะเนี่ยจากเกมภาคแรกเลยอีออฟนี่นะครับอันนี้พื้นฐานเป็นพื้นฐานพืชนะฮะดาคุมะปวารุณโอ้ผ้าคลุมยอดทนนะฮะไหน HP สูงสุดของโปเกมอนพื้นฐานที่ติดการ์ดนี้ยกเว้น GX เพิ่มขึ้น50อ๋อเพิ่ม HP โปเกมอนนะฮะและเหมือนข้างหลังขอบดำๆเป็น Double R นะฮะ Double R จริงด้วยเป็น Double R อะไรเหล็กเป็นโปเกมอน V คือสมาเซนต้านะฮะโอ้โหสามาเซนต้าวีนะครับความสามารถคือจะไม่ได้รับดาเมจของท่าต่อสู้จากโปเกมอน V Max ฝ่ายตรงข้ามและ Assault Attack นะฮะทิ้งการ์ดพลังงานพิเศษที่ติดกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้าม1ลูกที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดโอ้อันนี้ก็คือแต่ว่าต้องทิ้งการ์ดพลังงานฝ่ายตรงข้ามด้วยแต่ว่าต้องเป็นพลังงานพิเศษนะพลังงานธรรมดาทิ้งไม่ได้นะครับวันนี้ออกรัวๆเลยนะเนี่ย W R มีเยอะจังพลังงานพื้นฐานเหล็ก Brass Energy Powerful อันนี้พลังงานพิเศษนะฮะคือต้องเป็นใบนี้นะถึงใบแบบนี้ถึงจะทิ้งได้นะฮะสำหรับ Smart Center เมื่อกี้ Peony นะฮะและข้างหลังเป็น Kentauros นะครับโอ้ใบนี้ Yomawaru อุ๊ยเดี๋ยวนี่ Korea นะฮะนี่โนมิเอ๊ะอ๋อโมมิสิต้องไม่ใช่โมมิแล้วใบนี้เป็น Double R สีเหลืองๆสายฟ้าเป็น
พาวส์วันนะครับโอ้พาวันส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะเลือกพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด2ใบจากสำหรับการ์ดไฟเราตีที่โปเกมอนบนเบนตามชอบแล้วสะสำหรับการ์ดนะฮะท่าหนึ่งคือ Lightning Storm นะฮะดาเมจเพิ่มตามจำนวนการ์ดพลังงานไฟฟ้าที่ติดกับโปเกมอนบนกระบาลไฟเราคูณ30นะฮะอ๋อก็เป็นสำหรับเล่นเด็กไฟฟ้าโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็อีกใบนึงจุเปตานะฮะนี่เป็นพลังจิตนะฮะอันนี้ครีมแกนทวินเอเนจีรูรินะนะครับเทรนเนอร์รูรินะและเอ้ยข้างหลังเป็นก็ธรรมดานี่หว่านึกว่า CSR กาล่าทาจิซากุมะนะครับพลังงานต่อสู้สมายรุล้างสังหรณ์ของอาเซโรร่านะฮะและข้างหลังเป็นหอคอยแห่งความมืด นะครับอันนี้เป็นสเตเดียมนะฮะและโยนัวโอเคอันนี้2สุดท้ายนะฮะก็คือเหมือนมันออกไปเยอะมากนะผมว่าหลังๆนี่มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะสำหรับกล่องนี้นะฮะพลังงานพื้นฐานมืดปวารุณ Energy Watch อันนี้พลังงานพิเศษนะฮะโอ้แมรี่นะครับแล้วก็เป็นโอ้แดนดี้นะฮะแดนดี้นี่แชมเปี้ยนของเราที่เพิ่งจะเสียแชมป์ให้ซาโตชิไปนะฮะไหนดูสิในเทิร์นนี้ดาเมจของท่าต่อสู้โปเกมอนที่โปเกมอนฝ่ายเราใช้ไปยังโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามจะถูกเพิ่มอีก30นะครับบวกดาเมจอีก30นี่พลังงานพื้นฐานไฟนะฮะพลังงานออกมารัวๆเลยอีวังโคคังเงโบอุสลูกโป่งนะฮะเอาไว้แบบถ้าติดเอาไว้ก็คือจะทำให้ใช้พลังงานสำหรับหลบหนีลดลง2ลูกนะฮะโอเคอุ๊ยข้างหลังเป็นทิปเปิ้ลอาร์นะครับโอเคทิปเปิ้ลอาร์2สุดท้ายเป็นพลังจิตและฮะบัตเด็กร่างขี่ม้าดำเดี๋ยวนะมันซ้ำไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ซ้ำเดี๋ยวผมเข้าใจผิดนะฮะก็คือโอเคสำหรับ1กล่องนะฮะก็คือจะมี CSR 3ใบนะครับโอเค CSR 3ใบมี VMAX 4ใบนะครับก็คือมีทั้งซึ่งอันนี้เป็นเลคอซ่าเป็นบัสเด็กขีมดำเป็นอาร์เมอร์กานะฮะแล้วก็อุราโอจู่โจมครั้งเดียวนะครับ4ใบอันนี้แล้วก็อันนี้ CSR CSR 1ใบนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Double R ก็คือเป็นบัตเด็กล่างขี่มาดำ V โอเคแล้วก็อันนี้เป็นอเมริกาโฮแบทสมาเซนต้าพาวสวันนะครับโอเคไม่ซ้ำตอนแรกผมนึกว่าผมจำผิดนะผมนึกว่าผมได้ V Max ไปแล้วอันนี้มันได้ V เฉยๆนะอ๋อก็คือหูเรทการออกของบล็อกนี้นี่คือแบบโอ้โหสุดมากอ่ะมันมีเยอะมีแรเยอะมากอ่ะฮะมีคือมีดับเบิ้ล R ถึง5ใบแล้วก็มีทริปเปิ้ล R 4ใบนะครับ CSR อีก3แล้วก็ CSR 1นะฮะโอ้โหโอเคต่อไปเราไปเปิดกล่องที่2กันนะฮะโอเคมาต่อกันที่กล่องที่2นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยฝนตกนะครับก็ถ้าเกิดว่าเสียงฝนเข้ากล้องก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะคือผมไม่รู้จะไปหาจุดไหนที่แบบที่เงียบเปิดแล้วนะฮะก็โอเคมา2แรกของกล่องที่2นะฮะพื้นฐานพลังจิตคังเงโบอุสแล้วก็กาล่าจิกุซากุมะแล้วก็ถังเต็มเปี่ยมนะฮะยังรู้กันนะฮะยังไม่มีอะไรนะฮะสำหรับ2แรกพื้นฐานหญ้าปวารุณมาวิปนะฮะยูริโอ้นี่เหมือนเพิ่งจะได้ใบแรกเลยนะฮะยูริแล้วก็คำสั่งบอสโอ้โหเป็นคำสั่งบอสเฟอร์เดลี่นะฮะรู้สึกว่าจะมาจากภาคถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นภาค XY นะฮะเป็นบอสภาค XY นะครับโอ้พลังงานรัวๆเลยพลังงานเหล็กโมโคโคสมายรุคันเบ็ดธรรมดานะฮะแล้วก็ลิเซอร์ดอนนะครับ
นี้เป็นโคริโปะนะฮะอันนี้พลังงานจู่โจมครั้งเดียวคอนี่สุดสุดใจและอุ้ยทิปเปิลอาร์น่าจะเป็นทิปเปิลอาร์แน่นอนสีอย่างนี้แสงอย่างนี้ทิปเปิลอาร์จริงๆด้วยนะฮะและเป็นพลังจิตเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าบัตเด็กอีกแล้วไม่ใช่มิมิคิวมิมิคิว V Max นะครับมิมิคิว V Max นะฮะไหนดูซิท่าเลขคุณใส่นะครับวางตัวนับดาเมจ4ตัวบนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามตามชอบเทิร์นนี้ถ้านำการ์ดลางสังหรณ์ของอาเซโรราจากบนมือฝ่ายเราออกมาใช้แล้วจำนวนตัวนับดาเมจที่วางจะเป็น13ตัวโอ้โหก็คือวางดาเมจตัวนับดาเมจกับโปเกมอนตัวไหนก็ได้โอ้ทำเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์น็อกดาวน์ได้แบบคือยิ่งถ้าใช้คู่กับการ์ดเทรนเนอร์อาเซโรล่านี่ก็คือเซอร์ไพรส์น็อกดาวน์เลยเนี่ยและท่าหนึ่งคือไดชาโดนะฮะเลือกการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้าม1ใบโดยไม่ดูหน้าการ์ดทิ้งที่ตำแหน่งคิงการ์ดอ๋ออันนี้ก็คือเอาไว้ดิสการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะฮะและอุ้ย CSR โอ้ CSR เป็นโดทาคุณนะฮะอันนี้เทรนเนอร์เดี๋ยวนะผมจำมันเหมือนจะอยู่ภาคแรกๆภาคโกซินเวอร์หรือเปล่าเทรนเนอร์ยิมสายฟ้าโกซินเวอร์ป่ะจำไม่ค่อยได้นะมันนานแล้วนะโอ้ CSR นะฮะโอ้อันนี้ได้ทั้ง Triple R และ CSR ออกมาเลยนะฮะโอ้ซัจจิมุชินะฮะและมังกรเป็นคิมแกนลูกโป่งและเหมือนจะเป็น Triple R นะครับเดี๋ยวนะ Triple R เป็นอะไรเอ่ยใช่ Triple R จริงด้วยนะฮะ Triple R เป็นพลังงานไอ้เป็นความมืดแบ็กกี้ V Max ครับโอ้โหโอุ้ยหนึ่งในสวยสวยแล้วเหมือนได้ยินถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นใบหนึ่งที่เหมือนสายเด็กสายความมืดต้องใช้นะฮะถ้า Dark Signal นะฮะในเทิร์นฝ่ายเราเมื่อนำการ์ดจากบนมือออกมาใช้วิวัฒนาการใช้ได้หนึ่งครั้งเลือกโปเกมอนบนเบนฝ่ายตรงข้าม1ตัวแล้วสลับกับโปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้อ๋อโอเคก็คือใช้แบบเหมือนแทนคำสั่งบอสนะฮะก็คือตอนที่วิวัฒนาการเนี่ยเราก็แบบสลับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามได้นะฮะแล้วก็อีกท่านึงคือไดอาร์ค460นะฮะแล้วก็เป็นมูมินะครับอุ๊ยๆเหมือนมาอีกแล้วเดี๋ยวโอเคจุดเปตาอุ๊ยๆจุดเปตาแล้วก็ทางหิมะสุดยอดเขานะฮะแล้วก็เอ้ย W R แล้วมันไฟฟ้าโอ้โหอย่าบอกนะว่า Power Once ไม่เอานะไม่เอาซ้ำเฮ้ยไม่ซ้ำจริงด้วยเซราโอล่านะครับเป็นเซราโอล่าจู่โจมต่อเนื่องนะฮะไหนมัดครอสนะครับในเทิร์นนี้เอ้ยไม่ใช่เทิร์นก่อนหน้าของฝ่ายเราถ้าโปเกมอนจู่โจมต่อเนื่องที่นอกเหนือจากโปเกมอนนี้ใช้ท่าต่อสู้แล้วโปเกมอนบริเวณฝ่ายตรงข้าม1ตัวจะได้รับดาเมจ160ด้วยอ๋อก็คือต้องเป็นในเทิร์นก่อนของฝ่ายเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโปเกมอนจู่โจมต่อเนื่องใช้ท่าต่อสู้นะฮะอันนี้ก็คือจะทำดาเมจ160กับก็คือมันเป็นคอมโบที่ต้องเล่นกับโปเกมอนจู่โจมต่อเนื่องอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นการ่าบาเรียสนะฮะ2ที่6นะฮะเอ้ยไม่ใช่สินี่2ที่7แล้วอันนี้พลังงานพื้นฐานน้ำคาจิชูเดี๋ยวมาวารุแต่เสียงสะท้อนและคาบิกอนนะครับโอเคงงเองพลังงานพื้นฐานไฟฟ้าโอเคจิเมเลียนนะครับและนี่ลางสะท้อนของอาเซโรล่านะที่เมื่อกี้ต้องใช้คู่กับวีแม็กมิมิคิววีแม็กเมื่อกี้นะฮะและหอคอยความมืดเอ๊ะแล้วข้างหลังเนี่ยมันแปลกๆเดี๋ยวนะข้างหลังเป็นมันออกมาเป็นใบสุดท้ายอย่าบอกว่าเป็น CSR นะออกเป็นที่เป็น R นะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นเหมือนจะเป็นมังกรดิวรันดอลนะครับโอ้โหดิวรันดอล V Max นะครับมังกรตึกนะฮะมังตึกราฟ้านะฮะโปเกมอนนี้จะไม่ได้รับดาเมจจากท่าต่อสู้ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่ติดพลังงานต่อที่ติดพลังงานพิเศษอยู่อ๋อก็คือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติดการ์ดพลังงานพิเศษเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เราก็ไม่โดนดาเมจนะฮะแต่ถ้ากิกะบทขยี้200โจมตี220นะครับไม่นำเอฟเฟกต์ที่มีผลอยู่กับโปเกมอน
บนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามมาคำนวณดาเมจท่าต่อสู้นี้อ๋อก็คือตี220เพียวๆนะฮะอันนี้ก็คือเชอรินโบรัสเทอร์โบแพทและมารูมายนะฮะแล้วก็อุ๊ยๆๆเป็น CSCHR นะครับ CHR นะฮะออกตันนะครับเป็นโปเกมอนนี้ดาคูมานะฮะทวินเอเนจีโอ้โหและรูรินานะฮะและอันนี้มีประเด็นเป็นดับเบิลอาร์และไฟมารุยาคุเดะโอ้มารุยาคุเดะเป็นตะขาบนะตะขาบไฟเข้าไปอันนี้พลังงานพื้นฐานมืดนะฮะปวารุนทัททูนะครับทูสแคปเปอร์และเซอร์ไนท์นะฮะนี่อีวังโคป่าช้าโบราณการค้นพบของนักประจนภัยและดับเบิลอาร์ดูทรงแล้วมันเป็นพลังงานความมืดเป็นมืดนะฮะแบ็กกี้วีโอ้โหเมื่อกี้เราได้แบ็กกี้วีแม็กแล้วก็ได้แบ็กกี้วีด้วยนะครับใช้เล่นได้เลยนะฮะจ้องคำเหม็งนะครับถ้าเทิร์นต่อไปในเทิร์นถัดไปของไฟดงข้ามโปเกมอนที่ได้รับท่าต่อสู้นี้จะหนีไม่ได้และดาบแสงจันทร์นะครับถ้าหนึ่งถ้าโปเกมอนนี้มีตัวดาเมจวางอยู่การโจมตีนี้จะเพิ่มดาเมจอีก80อ๋อก็คือต้องเจ็บก่อนนะแล้วถึงจะตีแรงนะฮะเป็น160นะครับและอีกใบหนึ่งเป็นกาลาจิซากุมะเปิดมาซองนี้เป็นแบดกาลาบาเรียนนะครับบูสเตอร์คริสตัลหมอกนะครับออกตันนะฮะอันนี้เมื่อกี้ได้ CSR นี้ก็เป็นใบธรรมดานะฮะและกล้องส่องทางไกลนะครับนี่พลังงานความมืดอีกแล้วและอิชิเฮนจินแมรี่และ Energy High นะฮะและอุ๊ยๆๆอ๋อมันโอ้ยดูแล้วด้วย V นะครับโอ้โหเมื่อกี้ได้ V Max แล้วได้ V ด้วยคือนี่เรียกว่าแบบเหมือนกล่องนี้นี่คือเปิดแล้วมันได้ออกมาคู่ๆกันให้เล่นได้ง่ายเลยนะเนี่ยอันนี้พื้นฐานต่อสู้อิโตมารุเลโดมุชินะครับและข้างหลังไม่มีอะไรนะฮะเป็นโคมไฟต้อนรับและอันนี้มีประเด็นอีกแล้วทิปเปิลอาร์นะครับทิปเปิลอาร์เป็นต่อสู้โอ้บูราโอจู่โจมต่อเนื่องนะครับคือกล่องที่แล้วเราได้เป็นจู่โจมครั้งเดียวนะฮะอันนี้เป็นจู่โจมต่อเนื่องนะครับพื้นฐานไฟลิลิดามะเคเรียโมมิและมีประเด็นอีกแล้วใบนี้เป็นเฮ้ยเป็น CSR นะฮะเดี๋ยวนะ CSR ลุ้นหน่อยCSR ลุ้นหน่อยเอาทาก่อนไลท์สีอุ้ยไลท์สีเหรอไลท์สีมันเป็นอะไรได้บ้างวะไลท์สีHappiness โอ้โหเป็น Happiness CSR นะครับอยู่คู่กับคุณพยาบาลนะฮะไหนความสามารถคือรักษาหายเองนะครับทุกครั้งที่ติดการ์ดพลังงานจากบนมือฝ่ายเราที่โปเกมอนนี้จะรักษาสภาวะผิดปกติทั้งหมดของโปเกมอนนี้อ๋อแอบนึกว่าฮิปแทนเจให้ฮิวด้วยแหมให้แค่รักษาสถานะผิดปกตินะฮะแล้วก็แฮปปี้บอมเบอร์นะครับดาเมจจะเพิ่มตามจำนวนพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนนี้คูณ30นะฮะหากต้องการหลังจากทำดาเมจแล้วเลือกการ์ดพลังงานได้สูงสุด3ใบจากตำแหน่งทิ้งการ์ดมาติดที่โปเกมอนนี้อ๋อตีแล้วติดการ์ดพลังงานเพิ่มนะฮะอ๋อแล้วมันก็ไปโคกับท่าความกับความสามารถนะฮะที่ว่าติดแก้วพลังงานและรักษาสภาวะเป็นปกตินะฮะก็ไม่รู้จะใช้เล่นได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็โอเคก็สวยดีนะสวยดีโอเคอันนี้ยูกิคาบุรินะครับอุ้ยนี่ไงพวกพ้องในกาล่านะฮะโอ้โหตัวการ์ดสามใบสำหรับการ์ดฝ่ายเรานะฮะคือถ้าใบนี้ได้เป็น SR ที่แบบเต็มตัวเนี่ยการ์ดเต็มใบเนี่ยจะเขาบอกว่าแพงมากนะฮะแต่ว่านี้เป็นธรรมดานะฮะ
นี้คารามาเนโรนะฮะแล้วก็คูปานะครับและใบหลังเป็นเทปโปโอนะครับมีคารุเกะนะครับยุกิวาราชิออโรราเอเนจีนะฮะและอันนี้เป็นดับเบิลอาร์นะฮะเป็นธาตุน้ำบัตเดคีมะขาวนะครับโอ้โหบัตเดคีมะขาวแล้วก็อุ้ย CSR CHR นะฮะเป็นเดเดเนซ้ำนะฮะแม่โถเสียดายซ้ำซิมโบล่าถุงมือปัดเป่าเพศภัยหอคอยแห่งน้ำนะครับยาเรดูตันนะฮะและอุ้ยอุ้ยอุ้ย CSR เป็นโมโคโคนะครับโมโคโคแต่ผมจำชื่อเทรนเนอร์คนนี้ไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าเหมือนเป็นไวฟู่หลายๆคนนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยนะฮะ CSR โมโคโคนะฮะสวยๆอันนี้ก็ CSR ก็ครบแล้วนะฮะและสตอร์สุดท้ายไม่น่าจะมีอะไรให้ลุ้นละมั้งไม่ได้นับด้วยว่ามันอะไรออกไปแล้วบ้างนะฮะวินหันไฟยูกิฮามิอีวุยพิโอนีและเป็นเคเซเรียนะครับก็ไหนเรามาดูซิซองนี้กล่องนี้เราได้ CHR 3ใบนะครับเป็นเอ้ย CHR เป็น4ใบสิเนี่ยเดี๋ยวนะCSR มีออกตันนะครับอันนี้โดทาคุณนี่โมโคโคนะฮะและเดเดเนที่ซ้ำนะครับเหมือนมันเยอะกว่ากล่องที่แล้วใบหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็เมื่อกี้ CSR เป็นแฮปปี้นัทนะฮะแล้วก็ดับเบิ้ลทริปเปิ้ลอาร์เป็นทริปเปิ้ลอาร์4ใบนะครับเป็นดูรันดอล V-Max แบ็กกี้ V-Max ไม่มีคิว V-Max แล้วก็วูโรจู่โจมต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทริปเปิ้ลอาร์เอ้ยไม่ใช่ดับเบิ้ลอาร์โอเคนี่อันนี้ดับเบิ้ลอาร์5ใบนะครับเป็นบัตเดคีมะขาวดูรันดอลแบ็กกี้ V แล้วก็มารุยาคุเดะนะฮะและลาเซโอเซราวราโอเคก็หมดเรียกว่าจับคู่ใช้เล่นได้หลายใบนะฮะก็สำหรับบล็อกนี้นี่ผมว่าถือว่าเป็นบล็อกที่เหมาะสำหรับเปิดยกบล็อกแล้วก็เอามาจัดเด็กเล่นนะฮะคือถ้าสมมุติว่าซื้อสตาร์เตอร์เด็กมาแล้วเนี่ยแล้วแบบถ้าอยากได้การ์ดที่เอาไว้มาเสริมเด็กเราให้แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยผมว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกที่เหมาะมากที่จะเปิดนะฮะแล้วเพราะว่ามันได้การ์ดมาแบบใช้เล่นได้หลายใบเลยนะครับแล้วก็พวก V Max เนี่ยมันเหมือนมันได้จับคู่กันไม่รู้มันบังเอิญหรือเปล่านะแต่มันได้จับคู่กันแบบเอาไว้ใช้เล่นได้นะฮะแล้วก็มีการ์ดที่น่าสะสมอย่างพวก CSR ด้วยนะครับมี CSR CSR ให้สะสมด้วยนะฮะก็โอเคอุ๊ยขออภัยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะก็แล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะจะเป็นการอันบ็อกอะไรนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอจบเอาไว้ที่นี้ก่อนนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ